ฟังดูจากเรื่องแบ็กกราวด์การศึกษาหรือแม้แต่แบ็กกราวด์การทำงานกับสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือบทบาทที่เราพบเห็นว่าคุณกนิกาจะโดดเด่นมากเรื่องของยาหรือว่าสาธารณสุขดูจะไม่ได้มีถ้าเกิดเรียนมาทางด้านเภสัชหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังพอคิดได้ว่าทำไมเราถึงสนใจคงต้องถามว่าแล้วทำไมถึงสนใจงานที่อาจจะไม่ได้ดูเกี่ยวกับสิ่งที่เรามีแบ็คกราวด์เท่าไหร่ต้องยกความดีความชอบให้กับอาจารย์สำลีใจดีนะคะอาจารย์จิราพรลิมปนานนท์อาจารย์สุนทรีวิทยานาภัยสารซึ่งอยู่กลุ่มศึกษาปัญหายาคือกลุ่มอาจารย์เหล่านี้เนี่ยทำงานมาตั้งแต่ปีก่อนปี28อีกนะ2528ที่ทำคัดค้านพรบสิทธิบัตรตอนนั้นสหรัฐอเมริกากดดันให้ประเทศไทยเนี่ยแก้ไขพรบสิทธิบัตรนะคะคือได้มาทำงานได้มาสัมผัสกับผู้อาจารย์ตรงที่เราสนใจเรื่อง FTA เรื่องการค้าเรื่องบริษัทข้ามชาตินะคะแล้วก็เขียนตอนนั้นเขียนจำได้ว่าเขียน Global Report ของ A Day Weekly สมัยก่อนยังมี A Day Weekly อยู่เนี่ยก็เขียน Global Report แล้วก็เขียนหลายเรื่องแล้วล่ะเขียนเรื่องการลงทุนเขียนเรื่องอะไรวันนึงก็อยากเขียนเรื่องยา เพราะว่าไปอ่านหนังสือเรื่อง The Truth About Drug Company นะคะ ตอนนั้นยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหบริษัทยาข้ามชาตินี่มันสุดๆจริงๆนะ คือเป็นบริษัทที่ทำกำไรสูงสุดในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหลายแล้วก็จ่ายเงินล็อบบี้ให้กับรัฐบาลสหรัฐมากที่สุด ใช่ไหมคะก็เลยเขียนทีนี้ตอนเขียนเนี่ยพอเขียนออกมาเนี่ยผู้อาจารย์เขาก็ชมว่าเขียนได้สื่อสารได้ง่ายมาก คือมันไม่ใช่ง่ายถึงที่สุดแต่มันก็เป็นครั้งแรกที่อธิบายเรื่องนี้เนี่ยให้สาธารณะวงกว้างเข้าใจผู้อาจารย์ก็เลยถามว่าอยากจะเขียนอีกไหมไปดูประสบการณ์ของประเทศต่างๆแล้วมาเขียนเป็นเล่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกได้ก็จากตรงนั้นแหละค่ะที่ทำให้ตัวเองสนใจแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไอ้เรื่องยาเนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นความตายคือมันเห็นชัดๆแอคชั่นกับรีแอคชั่นมันเร็วมากอ่ะซึ่งมันก็มาตอบสนองไอ้ลักษณะของพี่ที่แบบว่าเป็นคนชอบเร็วๆด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าใช่แล้วล่ะเนี่ยแหละถูกทางของเราในที่สุดเราก็ค้นพบทางของตัวเองการต่อสู้ที่ผ่านมามีที่มาที่ไปอย่างที่เล่าให้ฟังแต่ว่าไม่ได้มีอย่างบางคนเวลาเขาจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางทีอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าที่บ้านหรือคนในครอบครัวเคยมีปัญหาเรื่องของยาหรือกลายเป็นผู้บริโภคที่ได้รับการเอาเปรียบมาก่อนโดยส่วนตัวคุณกนิกามีก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยตอนนั้นนานมาแล้วตอนที่ยังทำงานอยู่ INN ตอนนั้นออฟฟิศอยู่แถวสีลมนะคะก็ไปโรงพยาบาลปกติเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ทุกเดือนเป็นทุกเดือนเดี๋ยวนี้คงแข็งแรงมากขึ้นหรือแก่ตัวลงไม่รู้นะคะไม่ค่อยเป็นเราจะรู้เลยว่าถ้าไปโรงพยาบาลเราจะได้ยาแบบนี้แบบนี้ไม่เกิน400บาทซึ่งมันก็จะอยู่ในประมาณที่ออฟฟิศจ่ายให้ใช่ไหมคะก็วันนั้นก็ไปในนั้นมีเงินมีตัวในตัวมีเงิน500นะถือว่าเยอะมากนะคะตอนนั้นก็ไปปรากฏว่าไปเจอหมอคนนึงแล้วเขาให้ยาพอมาถึงที่ห้องจ่ายยาเนี่ยแล้วก็คิดตังค์ทั้งหมด800กว่าคือวูบแรกเนี่ยอายก่อนว่าไม่มีตังค์นะคะแต่วูบที่สองเฮ้ยทำไมแพงขนาดนั้นน่ะก็เลยถามเภสัชว่าวันนี้เขาให้ยาอะไรไหนขอดูหน่อยซิเภสัชก็ดูอ้าวยาตัวนี้ทำไมถึงให้ยาแรงขนาดนี้ล่ะแบบคือเป็นยาเป็นแอนติไบโอติกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นอย่างแรงเขาก็บอกว่าปกติคุณเคยได้ตัวนี้หรอบอกไม่เคยคุณดูในประวัติฉันได้เลยฉันไม่เคยได้ตัวนี้ฉะนั้นก็เอ้ยเราก็รู้แล้วว่าเราก็ตอนนั้นก็ทำหนังสือร้องเรียนถึงโรงพยาบาลนะว่าขอให้หมออธิบายเหตุผลว่าทำไมเนี่ยถึงให้ยาตัวนี้ทั้งที่เราไม่เคยมีประวัติใช้ยาตัวนี้หรือมีอาการร้ายแรงผมบอกว่าร้ายแรงจึงถึงต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะยาราคามันต่างกันมากจำไม่ได้ว่าตอนนั้นน่าจะเม็ดละ10กว่าบาทอะจากที่แบบซองหนึ่งไม่กี่ตังค์อ่ะมันแพงมากใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็มาเจอคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยก็คนแก่ก็เริ่มมีอาการโรคเรื้อรังใช่ไหมคะแม่เนี่ยเป็นคนที่ต้องใช้ยาโคปิโดเกลก่อนตัวที่ทำ CL เนี่ยนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเอกชนก็เม็ดละ120แม่เขาก็ไปดิ้นรนหาตามโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลร้านยาหน้าโรงพยาบาลก็ไปได้ที่หน้าสิริราชเม็ดละ85แต่มันก็ยังแพงมากนะวันหนึ่งใช้1เม็ดเนี่ยคือเดือนนึงเนี่ยก็ตกเป็นหมื่นอ่ะพอยิ่ง2คนตอนหลังคุณพ่อก็เป็นด้วยเนี่ยก็ยิ่งเยอะมากพอตอนที่คุณหมอมงคลทำ CL เนี่ยเราเข้าใจเลยที่เขาบอกว่ามีความจำเป็นใช้ยา 100% มีคนใช้แค่ 20% ก็คือมันก็ต้องมีฐานะแบบเราขึ้นไปอ่ะถึงจะใช้ได้
นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมียาที่ราคาถูกกว่านี้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนหลังบริษัทยาก็พอตอนหลังทำ CL ก็พยายามมาลดไปลดมาเหลือ7บาทเขาก็ยังทำได้เอ้าทำไมเขาไม่ขายตั้งแต่แรกแบบนี้น่ะคือปล่อยให้คนจำนวนมากไม่ได้ใช้ยานี้ทั้งที่มันเป็นโรคที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้ามียาใช้ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ CL ขอเริ่มต้นที่การทำความรู้จักกับคำว่าสิทธิบัตรกันก่อนค่ะสิทธิบัตรก็คือสิทธิรัฐออกให้ผู้ลงทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าทางอุตสาหกรรมโดยผู้ที่มีสิทธิบัตรจะมีสิทธิ์ในการผลิตนำเข้าจำหน่ายสิ่งที่จดสิทธิบัตรเป็นเวลานาน20ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นจดสิทธิบัตรโดยสิทธิบัตรยาก็คือการห้ามไม่ให้ผู้อื่นมาผลิตยาตัวนั้นๆด้วยวิธีการเดียวกับผู้ที่จดสิทธิบัตรเอาไว้แต่อาจใช้วิธีการอื่นๆในการผลิตเพื่อให้ได้ยาซึ่งมีสรรพคุณเหมือนกันก็ได้สิทธิบัตรมันยังไม่หมดอายุแต่มันมีปัญหาขึ้นมาล่ะฉะนั้นคุณควรมีมาตรการยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถใช้ยานั้นได้ใช่ไหมคะเขาก็กำหนดหลายอย่างเช่นการทำ CL เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการบังคับใช้สิทธิ์โดยรัฐจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเรียกมันว่า government use หรือว่าการบังคับใช้สิทธิ์โดยรัฐเพราะว่าถ้าเป็น compulsory licensing หรือ CL เนี่ยอาจจะเป็นรัฐทำก็ได้หรือเอกชนขอทำก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เป็นการตกลงกับเจ้าของสิทธิ์คือเจ้าของสิทธิ์ก็อาจจะไม่เต็มใจแต่มีความจำเป็นในประเทศชาติต้องใช้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นมาตรการยืดหยุ่นฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขให้ทำนะคะเช่นความจำเป็นด้านสาธารณสุขของประเทศใช่ไหมคะหรือว่าใช้โดยที่ไม่หวังผลกำไรใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้ในส่วนนี้ส่วนใหญ่การทำ CL ยามักทำแต่เฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วดังนั้นการที่ NGO ของไทยลุกขึ้นมาผลักดันให้ประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยประกาศ CL ยาในยารักษาโรคมะเร็งยาต้านไวรัส HIV และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยารักษาโรคหัวใจจึงเป็นเรื่องที่กล้าหาญอย่างมากและเป็นตัวอย่างให้ประเทศกำลังพัฒนาอีกหลายประเทศเดินตามรอยประเทศไทยแต่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมีใช้ไม่มากมีอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะซึ่งก็ใช้กับยาต้านไวรัสที่ไม่ได้มีราคาแพงมากนะคะมีประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะที่มาใช้แล้วก็ใช้กับยาต้านไวรัสตัวที่มีราคาแพงในที่สุดพอประเทศไทยใช้เนี่ยบราซิลก็ใช้นะคะแล้วก็ต่อมาก็เอกวาดอร์ก็ใช้แน่นอนว่าเมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้ใช้ยาในราคาที่ถูกลงกลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนย่อมหนีไม่พ้นบริษัทเอกชนผู้ผลิตยาที่มีรายได้ลดลงยาเนี่ยมันมีราคาถูกลงมากเฉพาะในส่วนที่ยาทำ CL เองเนี่ยอย่างเอฟฟาเวรันซึ่งเป็นยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานเนี่ยลดลงไปประมาณ 90% จากเมื่อก่อนอยู่ที่ประมาณ 1,900 บาทต่อเดือนต่อคนเหลือประมาณ175บาทต่อเดือนต่อคนนะคะส่วนยาต้านไวรัสสูตรสำรองเนี่ยโลพินาเวียริโทนาเวียเนี่ยจากเมื่อก่อนอยู่ที่ประมาณ 8,900 ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600ฉะนั้นเนี่ยมันลดไปประมาณ 75% ช่วงแรกนะคะคุณผู้ชมคงจะเห็นค่ะถึงที่มาที่ไปของการต่อสู้ของเธอในต่างที่ผ่านมาตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะรวมถึงการทำงานแล้วก็ที่มาของการมาจับงานทางด้านสาธารณสุขอย่างจริงจังค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาติดตามว่าแล้วผลงานที่ผ่านๆมาหรือแม้แต่การก่อตั้งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของเธอนั้นมีอะไรบ้างค่ะ